la 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 laมีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนต่อจากวันนี้จับมือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะติอิลลาบิลลาฮิลลอฮิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสันติความปราณีและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราได้พบกันในงานที่ชื่อหรูมากนะครับสุขแห่งสยามเมื่อกี้ผมนั่งรออยู่ข้างนอกนะครับเข้าใจว่าจะบรรยายเวทีข้างนอกกำลังนั่งฟังเขาคุยอย่างสนุกเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศของงานวันนี้เนี่ยถือว่ารื่นชื่นมื่นนะครับเป็นการพบปะของผู้คนที่มาจากหลากหลายองค์กรนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับองค์กรน้องใหม่มูลนิธิรอฟพานนะครับมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ที่ดีแล้วก็มีแผนภูมิของการทำงานที่น่ารักมากนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการกับพี่ๆทั้งสองท่านนี้นะครับซึ่งทางโฆษกของงานก็ได้นำเรียนให้เราได้ทราบแล้วนะครับว่าสองท่านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะฮะซึ่งคงไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากนะครับสำหรับสองท่านนี้นะครับเป็นที่รู้จักของสังคมมุสลิมแล้วก็เป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับกับหัวข้อนี้นะครับสุขกับการที่ได้ให้นะครับท่านแรกนะครับขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเอกรินอยู่บำรุงนะครับเป็นลูกคลองตันโดยกำเนิดนะครับแล้วก็ใครที่ไปแถวตึก UM นะฮะไปซื้อข้าวซื้อของช้อปปิ้งที่นั่นคุณเอกรินเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของตลาดข้างตึก UM นั้นนะครับท่านเป็นอดีตสขด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการทำงานเพื่อสังคมนะฮะช่วยเหลืองานบุญงานการกุศลของพี่น้องมุสลิมเราเกือบทุกงานทีเดียวนะครับตอนนี้ใครจัดงานเนี่ยต้องมีชื่อของคุณเอกรินอย่างน้อยเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็แต่นะครับสุดท้ายท่านนึงนะครับบังมีนใจเผื่อแผ่แค่นามสกุลนี้ก็กินขาดแล้วนะครับเป็นคนที่ถ้าแปลนามสกุลบังมีนบอกเป็นบังมีนใจมูรอเป็นคนที่ใจดีมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานสังคมงานศาสนามาตลอดนะครับเจ้าของโรงเชือดไก่สาลาแดงใช่ไหมฮะแล้วก็เจ้าของใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกนะฮะปีกหรือปลีกฮะปลีกนะฮะปลีกนะครับปลีกอ๋อปลีกที่ใช้บินนะครับนึกว่าปลีกนะครับวันนี้เข้าเรื่องเลยนะฮะสุขจากการให้อะไรทำให้บังมินและคุณเอกรินถึงได้มีความสุขหรือนิยามของคำว่าการให้ขอเริ่มจากพี่เอกรินก่อนแล้วกันนะครับนิยามของคำว่าให้ในทัศนะของพี่เอกรินนะฮะคืออะไรแล้วทำไมการให้ซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาถือว่ายิ่งให้มันยิ่งลดยิ่งให้มันยิ่งหมดออกไปเนี่ยมันก็จะยิ่งยุบนะครับกระเป๋ามันจะแฟบแต่ทำไมเวลาเอาออกไปแล้วถึงมีความสุขทั้งๆที่กระเป๋ามันแฟบลงสลามอะลัยกุมบะรอมตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากที่ให้ผมและคณะกรรมการจัดงานและท่านประธานมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านสามารถมารุดีมพี่ชายที่แสนรักทุกคนยินดีวันนี้เราขอบคุณอัลเลาะห์ที่ให้เรามีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ครับหัวข้อให้มาว่าสุขแห่งสยามมันสุขแห่งสยามมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเราอยู่ในขอบเขตศาสนาแล้วก็มีความสุขนะครับการให้เนี่ยมันเป็นการให้และมีความสุขให้ไปเถอะนะครับเพราะเราเนี่ยเป็นผู้ให้เป็นมือบนจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นมือบนแล้วมีความสุขเหมือนในกุรอานว่าไว้ชัดเจนอัลเลาะห์บอกว่าให้เราเนี่ยจงขอจากพระองค์
ถ้าขอแล้วอัลลอฮ์บอกเจ้าจงขอแล้วอัลลอฮ์ให้มาเราก็มีหน้าที่ให้แต่เพื่อนมนุษย์ต่อกันตอนนี้ผมแข็งแรงแล้วผมก็จำเป็นต้องช่วยคนที่อ่อนแอกว่าอยากจะฝากความสุขแห่งสยามคนตั้งหัวข้อเรื่องนี้ว่าการทำบุญเนี่ยทำบุญแล้วมีความสุขทำกันไปเถอะถ้าใครให้ผู้ใดแล้วมีความทุกข์อย่าไปให้เลยมันเกิดบาปกันด้วยการให้แล้วมีความสุขผมไม่ทำบุญมาไปทำออกงานกับทุกที่ผมก็บริจาคมากบางที่ก็มากบางที่ก็น้อยแต่ผมก็มีความสุขผมถือว่าอัลลอฮ์ให้ริซกีผมมาส่วนหนึ่งผมต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในโลกดุนยาการให้ทุกคนให้กันนะครับเชิญชวนให้คนที่ให้อะไรแล้วแต่ให้ด้วยการให้ใจหรือให้ความรู้เนี่ยถือว่าให้เหมือนกันไม่จำเป็นถึงเงินทองให้ความรู้คนเนี่ยอีกคนก็ปฏิบัตินะเขามีความสุขเราก็มีความสุขอันนั้นถือว่าให้เหมือนกันไม่ใช่หัวข้อว่าความสุขแห่งสยามความสุขแห่งสยามนี่คำว่าให้นี่ไม่ใช่เงินทองนะครับบางสิ่งบางอย่างให้การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าการให้ก็มีความสุขซึ่งกันและกันมาเจอหน้ากันให้สลามกันถามความสุขกันให้ความคิดกันนั่นแหละเขาเรียกว่าให้ความสุขซึ่งกันและกันก็เบรกนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับท่านพิธากรครับสลามอะลัยกุมคือที่พี่เอกินบอกว่าไปงานเนี่ยบางที่ก็ให้มากบางที่ก็ให้น้อยเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินให้มากให้น้อยครับอันนั้นมันอยู่ที่ใจครับบางทีเราดูเห็นเหตุการณ์ว่าสมควรให้มากเราก็ให้ครับเราดูว่าสมควรให้พอดีเราก็ให้พอดีเราให้แบบว่าเราให้ด้วยความตั้งใจ 100% ล้าน%เราไม่ได้มีแอบแฝงว่าแอบแฝงไปให้อะไรใครให้อย่างเปิดเผยครับแต่ว่าไม่ว่าจะให้มากให้น้อยเนี่ยมีความสุขใช่ไหมฮะมีความสุขมากก็ถึงบอกว่าให้ความสุขไม่เกี่ยวกับเงินเลยบางครั้งให้ความสุขคนให้ไปสอนกุรอานเขาสักต้นเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นที่เงินทองบางทีไม่ให้เลยแค่ให้สลามนี่ก็มีความสุขแล้วให้สลามก็ได้ผลบุญมีความสุขแล้วถ้าพี่เดินไปรู้จักเอกรินเนี่ยถ้าเอกรินไม่ให้สลามเนี่ยจะว่าเอ้ยวันนี้ทำไมไม่ให้สลามรู้สึกเขามีความทุกข์แล้วอันนี้เรื่องจริงใช่เพราะวันนั้นถ้าหาว่าเจอกันเราไม่ให้สลามกันเนี่ยมันเกิดอะไรในใจนะเกิดซีว่าเอ้ยวันนี้ทำไมเขาไม่ให้สลามผมเราก็ให้ก่อนเลยเราให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยเราให้ปุ๊บครับนี่เขาก็มีความสุขบางก็มีความสุขทุกคนมีความสุขการให้สลามนี่ถือว่ามีความสุขมากครับนะครับมาฟังอีกผู้ให้อีกท่านหนึ่งนะครับบังมินครับบังมินเวลาให้แล้วมีความสุขยังไงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คือการให้แล้วมีความสุขเป็นหัวข้อด้วยให้แล้วมีความสุขถ้าคนไม่เคยให้ก็จะไม่รู้ว่าการให้มีความสุขอย่างไรเพราะฉะนั้นการให้ต้องเริ่มจากการฝึกให้ต้องฝึกครับฝึกทำเป็นประจำฝึกนี่ฝึกตอนอายุเยอะแล้วหรือฝึกตอนเด็กๆนะเนี่ยเพิ่งจะฝึกมาได้10กว่าปีครับตอนนี้อายุมากแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้57ครับ57แสดงว่าการฝึกเนี่ยแม้แต่ว่าในช่วงอายุมากก็ฝึกได้ฝึกได้ครับเพราะเห็นเคยมีคนจะบอกว่าฝึกลูกใช่มั้ยฝึกลูกเล็กๆฝึกเด็กอนุบาลให้เป็นผู้ให้ครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับผมแต่ทำไมบังมินมาเริ่มช้าล่ะโอ้ก็รู้จักอิสลามช้าไปนิดมาชาอัลลอฮ์ครับทำเลยแหละก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เริ่มจากการฝึกกันให้จากน้อยครับให้จากน้อยมาก่อนก็คือพยายามให้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กก็น้อยพอเราให้แล้วจิตใจมันมีความสุขมันสุขที่ใจเพราะว่าเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็นผู้ให้เนี่ยครับเราเป็นผู้เอามาก่อนอ๋อเราก็เลยเปรียบเทียบได้ว่าไอ้การที่เราเอาเปรียบเขากับเสียเปรียบหรือว่าการให้เขาเราจะรู้ว่าตรงนี้มันมีความสุขอันนี้โดนใจนะมินนะแป๊บนะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าโดนใจท่านผู้ฟังนะฮะครับคือบางมินบอกว่าก่อนจะให้เนี่ยต้องฝึกให้ก่อน
ต้องฝึกแล้วก็มาฝึกตอนอายุมากด้วยครับตอนเรียกว่าเพิ่ง10กว่าปีที่ผ่านมาครับผมถามว่าทำไมเพิ่งจะฝึกเพราะว่าเพิ่งรู้จักอิสลามเพิ่งรู้จักอิสลามแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาอย่างเดียวครับเอาคือหมายถึงว่าต้องได้เปรียบต้องเหนือกว่าต้องอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือทำยังไงก็ได้ให้เป็นของเราเป็นของเราครับแล้วตอนนั้นมีความสุขไหมก็มันก็ทุกข์อยู่แล้วแหละมันสุขที่ได้รับเขาจับได้ไหมเขาจะรู้ไหมเขาจะรู้ไตเราไหมเขาจะรู้ว่าเราเอาเปรียบเขาไหมนั่นแหละครับนั่นแหละคือความทุกข์มันจะมีความทุกข์แฝงอยู่ทั้งที่เงินในบัญชีมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีความมันมีความทุกข์ใช่ไหมครับนั่นคือมันมีความทุกข์แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ที่ร้องให้ว่าครั้งนึงผมเคยเป็นผู้เอาครับแล้วมาปัจจุบันผมก็เป็นผู้ให้และทีนี้พอเวลาเราศึกษาอิสลามขึ้นมาก็คือมันทางฝั่งพนุนนะไม่ใช่ฝั่งเราเนี่ยเขาบอกว่าการให้คือการได้ครับแต่อิสลามนี่อัลลอฮ์สัญญาว่ายิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันน้อยนิดของผมเนี่ยที่จะไม่เชื่อคำพูดของพระเจ้าเนี่ยนะครับครับไม่มีเหตุผลกันเลยครับท่านอัชรีไม่มีเหตุผลเลยครับที่ผมจะไม่เชื่อในคำพูดของพระเจ้ายิ่งให้มันยิ่งเพิ่มยิ่งให้มันยิ่งเพิ่มทีนี้ให้จากน้อยมาหามากแล้วทุกวันนี้ก็คือทุกคนก็เลยบอกว่าให้มากเอ๊ะบ่มินให้มากก็ผมก็หวังจะได้มากครับให้มากมันก็จะได้มากเราบอกว่าให้แล้วมันจะเพิ่มพูนผมก็ลองให้ดูแล้วก็สังเกตดูเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราเวลาเราเดินชีวิตเนี่ยให้สังเกตดูว่าทำดีแล้วชีวิตเราเป็นอย่างไรคือตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นตายตัวทุกครั้งแม่บางทีบอกว่าทุกครั้งที่ให้ไปเนี่ยมันจะมีได้รับกลับมาด้วยได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับเวลาให้น้อยเนี่ยมันก็กลับมาตามอัตราที่เราให้ไปก็คืออันนี้เป็นงั้นไหมก็คือหมายถึงถ้าเราบริจาคเหมือนตนีอะริตกีมันก็จะมาแบบตนีครับถ้าบริจาคเหมือนกับว่าเราบริจาคที่มันไม่ตนีอะบริจาคแบบทุ่มเทอะนี่พูดแบบนี้เดี๋ยวออกจากเวทีไปเนี่ยพวกพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยออกไปบริจาคกันใหญ่เลยครับคือให้แบบไม่กลัวจนให้แบบไม่กลัวจนครับครับคือเราให้แบบนั้นอันนี้เป็นเวิร์ดที่ต้องจดจำนะฮะให้แบบไม่กลัวจนใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราจะจนหรือจะมีเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของเราท่านอาจารย์มันเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ใช่ครับเราทำตัวให้อัลลอฮ์รักสัญญาเลยอัลลอฮ์ไม่ให้เราจนแน่นอนคือง่ายๆนิดเดียวอัลลอฮ์ใช้ทำอัลลอฮ์ห้ามงดครับนั่นแหละคือวิถีที่ผมทำนะแล้วก็มนุษย์ศาสนาของเราคือจะมีท่านนบีมาทำเป็นแบบทุกเรื่องมันก็ไม่มีเหตุผลคนใช้คำว่าสิทธิ์ของพระเจ้าสิทธิ์ของพระเจ้าในการที่จะให้เราในการที่จะตอบสิทธิ์ของพระเจ้าคือท่านนบีมูฮัมมัดเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าสิทธิ์อ๋อครับผมครับไม่มีเหตุผลอีกที่ผมจะไม่ทำตามที่สิทธิ์ของพระเจ้าเอามาสอนผมแล้วผมจะไม่ทำตามไม่มีเหตุผลไม่รู้จะเอาเหตุผลอันไหนมาหักล้างคุยกับบังมินต้องคิดตามนะบังมินจะมีคำอะไรแปลกๆมาให้เราขบคิดตามสิทธิ์ของพระเจ้าครับก็คือท่านนบีอ่ะครับเป็นผู้ที่นำเอาสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกเราแล้วเราก็เป็นสิทธิ์ของนบีอีกทีนึงครับในเมื่อเราเชื่อมั่นในนบีเนี่ยเราก็ต้องทำตามนบีเพราะเราเป็นตามนบีครับแล้วนบีเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระเจ้ามันสุดยอดแล้วครับโลกใบนี้ไม่มีหรอกครับใครเป็นสิทธิ์ของพระเจ้ามีท่านนบีท่านเดียวแล้วท่านที่25ด้วยนะครับครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ครับนั่นคือเพราะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเวลาที่ใครมาชวนบะมินทำบุญเนี่ยบะมินจะไม่ลังเลเลยไม่เลยครับเพราะบะมินรู้ว่าผลักออกไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาครับมากกว่านั้นคือถ้ามันเหลือมากเนี่ยมันจะโดนสอบสวนมากเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเหลือมากคืออยากจะถามเหมือนกันในฐานะที่เป็นนักธุรกิจที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะให้เนี่ยเรามีเกณฑ์ในการคิดไหมว่าสมมติว่าเรามีรายได้เป็นกำไรเข้ามาเดือนเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยเราจะให้อันนี้พูดถึงไม่เกี่ยวกับสกาดจำเป็นนะฮะวาญิบจำเป็นนี่คือสกาดครับวาญิบเป็นเงินของอัลเลาะห์อยู่แล้วใช่ครับคือไอ้ที่เราจะซะดากอที่เราจะบริจาคคนนั้นมาขอคนนี้มาขอเนี่ยเรามีเกณฑ์ในการคิดในการให้ยังไงทั้งบางไอ้กรณีทั้งบางมินเลยฮะบางมินเลยบางมินก็จะคำดูอ่ะในกระเป๋ามันมีประมาณเท่าไหร่ว่าจะให้ได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วบางมินก็จะควักหมดอ่ะคือไม่คำนวณไม่คำนวณคือไม่มานั่งเฮ้ยตอนนั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์คือถ้าเอามือซ้ายมาร่วมด้วยเนี่ยมันจะนับ
จใหญ่ไหมคือถ้าเราควักออกมาท่านควักออกมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยไม่ลังเลเลยฮะไม่ต้องเอามือซ้ายมาเป็นส่วนร่วมเหมือนกับที่เมียบ่นไหมเมียบอกไว้ห้ามไหมไม่ฮะนั่นเมียไม่บ่นไม่บ่นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถ้าเป็นการตัดสินใจของบางนะบางทำไปเลยบางเอกรินเหรอฮะแบบเวลาจะไปให้งานนี่หมื่นนึงงานนู้นหมื่นนึงภรรยาบอกว่าเบาๆหน่อยเดี๋ยวตังค์ไม่เหลือเก็บไว้บ้างเอาไว้ลงทุนต่ออะไรเงี้ยเคยว่าไหมฮะอ๋ออย่างนั้นไม่ใช่นิสัยผมครับหมายถึงนิสัยเมียผมโสดครับทำนี่ละการให้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างผมไม่อยากเอาเงินเป็นที่ตั้งถ้าให้อะไรไปขออะไรเงินที่ตั้งเนี่ยมันจะกินใจกันแล้วเอาความจริงใจและเอาเรื่องศาสนาไปที่ตั้งการให้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเงินทองหรอกครับอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวหาว่าคุยนู่นคุยนี่เดือนนึงเนี่ยมีรายได้เดือนก็ประมาณสัก 500,000 บาทครับแต่ใช้ในสังคมไปประมาณ 200,000 หรือ 300,000 บาทต่อเดือนกว่าครึ่งกว่าครึ่งเพราะเราเต็มใจให้รู้ว่าการอัลเลาะห์ให้เรามาเราให้ไปเนี่ยริซกีเพิ่มขึ้นอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ 100% เพราะท่านนบีว่าอย่างนั้นเราไปถึงว่าเราควักเงินให้ใครควักค่าควักออกจะให้ดีไม่ดีอย่าไปให้เลยเพราะยังไม่เต็มใจให้เขาไปถึงเขาขอแล้วก็มาแล้วก็ให้ก็ไปเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับไม่ต้องจำเป็นเลยบอกว่าจะให้ดีไม่ให้ดีไม่ได้เพราะอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราให้อะไรแล้วแต่เนี่ยการให้เนี่ยผมไม่อยากเอาบนเวทีหรืออะไรแล้วแต่ว่าเอาทรัพย์สินอะไรอย่างเป็นที่ตั้งครับการให้ไม่ใช่เงินทองอย่างเดียว มันให้ความรักญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ถือว่าการให้อย่างพี่ธีกรวันนี้ก็ให้ความสุขกับผมเชิญผมมาถือว่าการให้เหมือนกันผมก็มีความสุขท่านพ่อแม่พี่น้องฟังผมพูดก็มีความสุขเราอย่าเอาเรื่องเงินไปที่ตั้งผมบอกเลยว่าองค์กรไหนองค์กรแล้วแต่ว่าถ้าคุณเอาเงินไปที่ตั้งองค์กรนั้นพังทุกองค์กรถ้าเอาเงินไปที่ตั้งคำว่าเอาเงินเป็นที่ตั้งคือยังไงฮะเงินที่ตั้งว่าทำอะไรก็พูดเรื่องเงินกันละพูดเรื่องเงินอย่างเดียวพูดเรื่องเงินอย่างเดียวไม่พูดเรื่องศาสนาว่าอัลลอฮ์สอนว่ายังไงอัลลอฮ์ว่ายังไงในกุรอานเขาว่าอยู่แล้ว 6,606 อายะห์เขาว่าไปแล้วว่าแต่ละอายะห์แต่ละซูเราะห์น่ะกุรอานว่าไปชัดเจนเรื่องการให้เนี่ยสมมติครับคนก็ไม่นินทาผมเนี่ยผมบอกไม่เป็นไรหรอกผมยกโทษให้ถือว่าเป็นซะดะกออย่างมหาศาลคนยกให้ยกโทษให้ซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าให้เหมือนกันอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องครับคือเราเคยเห็นมาบรรดานักธุรกิจบางคนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานสังคมเขาไม่สนใจเขาไม่มีเวลานะเขารอว่าใครจะมาขอก็เซ็นเช็คให้ฉันมีเวลาแค่นี้นะฮะแต่ว่าอย่างบางเอกรินเนี่ยถ้าที่ผมทราบมานะฮะทั้งเป็นนักธุรกิจด้วยทั้งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยเนี่ยบางทีบางเอกรินก็ไม่ได้ให้เงินนะฮะแต่ว่าถ้าที่ได้ยินมานะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยบางเอกรินก็จะลงไปดูแลลงไปใช้เวลาให้เวลากับปัญหายาเสพติดใช่ไหมเคยทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะเคยครับไล่ฟังนิดนึงฮะมีการเขาติดยาเสพติดจะทำยังไงให้เขามาละหมาดคือถ้าแจกตังค์นี่เสร็จเลยไม่มาคือไปให้เงินเขานี่ไม่ได้หรอกเราต้องให้ศาสนาเขาก่อนเงินตามมาทีหลังผมทำครั้งหนึ่ง3คนก็ไม่เคยบอกรายการอื่นเลยนะว่าไปทุกวันเลยทำยังไงให้เด็ก3คนเนี่ยมาละหมาดที่มัสยิดทำยังไงฮะตอนนั้นเขาออกจากบ้านมาผมก็เชิญชวนเข้าดูดกัญชาผมบอกดูดได้ไม่มีปัญหาแต่ก่อนดูดเข้าไปละหมาดก่อนดีกว่าผมเข้าก็ตามผมไปละหมาดละหมาดเสร็จเขาก็จะไปผมบอกอย่างงั้นไปกินข้าวต้มก่อนข้าวต้มเสร็จมันก็ถึงเวลาอีซาพอดีอีซาพอดีผมก็ให้เขาละหมาดอีซาเสร็จผมก็ส่งเขาเข้าบ้านเขานี่ทำประมาณ3เดือนเขาก็ละอายใจตัวเองนะเขาก็เป็นเขาบอกว่าไม่ต้องละลุงมานเขาเรียกผมเป็นลุงว่าเท่านี้ผมก็ซึ้งในใจผมแล้วเพราะเราให้อย่างเราให้ใจเขาก่อนเราให้ใจคนก่อนเนี่ย
อะไรก็ให้คนเรานะท่านพิธีกรถ้าคนเรานะถ้าเขาคนไหนตายใจเรานะอะไรเขาก็ให้หมดครับอันนี้เรื่องจริงเราก็พยายามทำเอาเรื่องศาสนาเชิญชวนเข้าละหมาดก่อนเชิญชวนละหมาดเสร็จแล้วเขาจะไปไหนเขาก็ไม่มีเวลาไปแล้วเขาเข้าบ้านแล้วทำมา3เดือนอัลฮัมดุลิลละห์ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺฮิดายะห์ให้เขาละหมาดทุกวันนี้เขาละหมาดเก่งมากอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแหละเท่านี้เองที่ว่าเชิญชวนเขาไม่ได้เชิญชวนเยอะแค่ทีละ3คน3คนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะท่านพี่น้องครับสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยคือเขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าให้เวลากับการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับไปร่วมงานกิจกรรมต่างๆเรื่องวิชาการอย่างบะมินเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยบะมินก็จะไปร่วมกิจกรรมในเชิงวิชาการอื่นๆด้วยนอกเหนือจากการให้ที่เป็นทรัพย์แล้วเนี่ยบะมินมองว่าในชีวิตเนี่ยตัวเองได้ให้อะไรที่ไม่ใช่ทรัพย์อีกไหมฮะทำดีแล้วครับได้เวลาเอาทำดีแล้วครับการให้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามเราเนี่ยผมคิดดูแล้วมันไม่มีเรื่องที่เราจะคิดเองเลยท่านอัชรีไม่มีเรื่องที่เราจะคิดเองเลยวิถีชีวิตเราเนี่ยลืมตามานี่อิสลามสอนเราตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยเราศึกษาอิสลามเนี่ยมันใช้ได้ทุกกระบุทุกลมหายใจเลยดีกว่านะครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้ได้หมดเลยเมื่อกี้เห็นโฆษกเขาแนะนำอะไรนะบางมินอะไรนะ24ชั่วโมงนี่คือยังไงก็คือการงานของผมมัน24ชั่วโมงเช่นอย่าขายถูกอย่าขายแพงอย่าโกงตาช่างอย่าจะซื้อเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่อะไรคือเวลางานเราไม่จ่ายไม่ใช่8โมงถึงใช่จ่ายค่าแรงเหงื่อยังไม่แห้งอย่างเงี้ยแล้วหากิน24ชั่วโมงเงี้ยอะไรประมาณเพราะว่างานโรงเชื่อมทำงานตลอดนะคือทำงานตลอดเนื่องจากว่าลูกค้าเราเนี่ยมันมีหลากหลายมีลูกค้าตลาดนัดมั่งลูกค้าอะไรอะไรเงี้ยก็เลยให้ลูกค้าเขาบอกว่าเอาสะดวกคุณแล้วกันเดี๋ยวผมตั้งรับครับอะไรเงี้ยก็จะมาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในอิสลามเราเนี่ยยิ้มมันก็เป็นซอดาเกาะนะครับการที่ทอบัตอดทนในการที่เขาด่าเราก็ได้บุญเพราะฉะนั้นการที่เราอดทนในรูปแบบของอิสลามสอนเราเนี่ยมันประสบฝันได้แหละแล้วยังไม่พอมันได้บุญอีกนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตผมเนี่ยที่ผมเดินอยู่เนี่ยผมไม่ได้คิดเองทำการค้าผมก็ไม่ได้คิดเองเพราะมันมีแบบอยู่แล้วอยากขายถูกอยากขายแพงตรงกลางอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเช่นเห็นพี่น้องเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยเดินผ่านมาเนี่ยท่านอัชรีคุมหัวแต่ใส่กางเกงขาสั้นครับแล้วท่านจะคิดยังไงกับมุสลิมคนนั้นถ้าเป็นผมจะขอดุอาอ์เขาเพราะผมไม่มีความสามารถที่จะไปตักเตือนเขาไม่ไปว่าเนาะไอ้เย่คนนี้ลูกใครพ่อแม่ไปสั่งสอนถ้าจะเอาบาปก็ไปว่าเขาเอาบางทีเราว่าเนี่ยเราอยากจะเตือนเขาแหละเตือนแรงๆไงมันเขาบอกเตือนแรงๆคืออันนั้นเขาเรียกว่าว่ากล่าวว่ากล่าวอิสลามเขาให้ตักเตือนตักเตือนก็ต้องเข้าไปใกล้ๆไม่ถูกต้องนะคะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะผมจะใช้คำว่าตักเตือนแต่ว่าที่ผมรู้นะเอาเท่าที่ผมรู้รเพราะว่าอิชาลอผมเพิ่งจะเรียนมาได้10 กว่าปีชีวิตผมจะเรียนได้10กว่าปีก็คือประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเลยผลบุญในการที่เรา1อดทน2การที่เราไปว่าเขาแล้วขอดุอาอ์กับเขาขออัลเลาะห์ชี้ทางนำให้เขาด้วยเถิดว่าคือสิ่งที่เขาทำน่ะมันผิดคนน่ะถ้าเขารู้อ่ะเขาไม่ทำครับแต่น้อยคนที่รู้แล้วทำใช่ไหมใช่ฮะเราก็ต้องแทงว่าคือสิ่งที่เขาทำนะเขาไม่รู้ให้คิดเสียว่าเขาไม่รู้คือเห็นว่าคนที่ทำผิดมีสองอย่างคือไม่รู้ครับกับรู้แล้วดื้อครับถ้าไม่รู้เนี่ยเราก็เตือนขอดูอะไรให้เขาถ้าดื้อล่ะผมไม่เช่นแมวอย่างเงี้ยสมมติมีลูกเราเป็นดื้ออย่างเงี้ยเรารู้ลูกเรารู้ละหมาดต้องละหมาดแล้วไม่ละหมาดเงี้ยครับลูกน้องเราใช่ไหมฮะครับลูกน้องในโรงเชื่อสมมติเราบอกว่าอย่าสูบอย่าเสพติดนะอย่าเล่นยาเสพติดนะครับมันก็รู้ยาเสพติดไม่ดีแต่มันเล่นยาเสพติดเนี่ยเราจัดการยังไงอ๋อตัวผมนะจริงๆแล้วผมบอกว่าผมจะคุยกับเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกสู่เจ้าจงเปลี่ยนแปลงตัวสู่เจ้าแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเปลี่ยนฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเองยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหยาบๆนะภาษาผมก็กูก็ไม่เปลี่ยนแปลงมึงใช่ไหมใช่คือขอให้มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้คืองานดะวะที่บางมินเนี่ยให้กับการทำงานธุรกิจด้วยครับซึ่งมันก็กลับมาสู่ความสุขครับ
เราด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคือถ้าเขามาบอกกับผมว่าบางผมไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วครับเองจะเอาอะไรอืมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังช่วยเองเลยครับข้าทำไมจะไม่ช่วยเองมีบ่าวคนหนึ่งมาตบตัวว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอัลเลาะห์ยังช่วยเหลือเลยแม้กระทั่งบ่าวคนนั้นไม่ว่าจะทำความไม่ดีมาขนาดไหนอัลเลาะห์ทรงรักผู้ที่กับเนื้อกับตัวแล้วผมเป็นมนุษย์มีอำนาจเหนือพระเจ้ามั้ยที่ผมจะไม่รักเขาครับเขามาบอกกับผมบางช่วยผมหน่อยผมจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมอยากจะได้ค่าใช้จ่ายสักเดือนละ 3,000 ผมก็ต้องช่วยต้องช่วยครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังอยู่ในความผิดอยู่แต่เขามีใจมุ่งหมายอยากจะเปลี่ยนแปลงครับเราก็ให้ครับเราก็ให้เวลากับเขาเราก็ให้การทุ่มเทกับเขาครับนี่อย่างวิธีการคล้ายๆกันเลยนะฮะครับผมคือไม่ได้ผลักไสครับคนผิดนะฮะแต่ว่าใช้วิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงเขาผมเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยเราได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจนะครับใช่ไหมฮะบางทีเราเจอลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยแบบใจเราไม่ชอบลูกค้าคนนี้เลยนะไม่อยากจะทำธุรกิจด้วยไม่อยากจะค้าขายด้วยโหต่อก็เยอะเคี่ยวมากจ่ายตังก็จ่ายช้าครับแต่ว่าถ้าเราอดทนกับเขาเนี่ยครับผลบุญครับผลบุญด้วยแล้วเขาก็เป็นลูกค้าที่พักดีกับเราต่อไปเช่นเดียวกันในการทำงานดะวะเช่นเดียวกันใช่ไหมครับบางทีไอ้ตอนเริ่มต้นมันเหนื่อยมันต้องฝืนครับนะฮะแต่ว่าพอเราอดทนไปสักพักนึงเนี่ยกับสิ่งที่เราต้องฝืนเนี่ยเราก็จะให้ผลภาคผลที่มันทำให้เราชื่นใจและมีความสุขนบีส่งเสริมการค้าอย่างนี้เองที่ผมเข้าใจเพราะว่าการทำการค้าเนี่ยผลบุญมากมายผมมีลูกค้า100คน100อย่างร้อยคนร้อยอย่างใช่อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกลูกค้าเป็นพระเจ้าอันนี้ภาษาธุรกิจนะฮะภาษาธุรกิจแต่ลูกมันแปลว่าคือเราต้องเอาใจลูกค้าครับใช่มั้ยฮะต้องเอาใจลูกค้าต้องใส่ใจลูกค้าซึ่งมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อค้านะครับคือทำการค้าต้องอดทนน่ะต้องอดทนแล้วผลบุญอะไรมันมากกว่าการอดทนใช่มั้ยครับใช่ฮะจริงมั้ยอดทนเยอะมั้ยอดทนเยอะมั้ยครับทุกสิ่งทุกอย่างอดทนหรอครับฮะเพราะอยู่ในโลกดุนยาในอย่างอดทนเหมือนกันจริงครับเพราะทำอะไรก็ต้องอดทนไม่ใช่การค้าอย่างเดียวแม้ในนั้นครอบครัวมีปัญหาก็ต้องอดทนครับทุกอย่างอดทนเพราะว่าเราถือว่าอัลเลาะห์ทดสอบเราละกันครับอย่าไปคิดอะไรมากมายจนเกินความสามารถที่มนุษย์ที่จะคิดออกไปครับการให้เถอะครับให้บาทนี่ก็มีความสุขให้ไปเถอะครับให้1ล้านก็มีความสุขเท่ากับล้านนึงเพราะคนให้เนี่ยเงิน1บาทมาให้เขาก็มีความสุขคนให้ล้านเขาก็มีความสุขครับความสุขแต่มันให้กันไม่ได้นะครับเราต้องทำเองอย่างอื่นให้กันได้ต้องให้เองถึงจะสุขต้องทำเองความสุขจะหาความสุขเนี่ยมันต้องหาในตัวเองอย่างอื่นน่ะหาได้หมดแต่ความสุขน่ะหาตัวใครตัวมันอันนี้เรื่องจริงจริงครับถ้าว่าอย่างอื่นให้ได้ให้เงินให้ทองให้ได้หมดแหละครับแต่เราจะหาความสุขแต่ทำอย่างไรหาความด้วยถูกด้วยถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยนะครับผมนี่แหละก็ถือว่าให้และมีความสุขให้และมีความสุขนะเพราะว่าไม่มีใครก็มาให้เราครับเราต้องทำเองคุณเลือกความสุขเขาเรียกว่าตัวใครตัวมันนะฮะชัดเจนเลยนะครับชัดเจนนะฮะชัดเจนให้และมีความสุขตัวใครตัวมันครับก็บอกว่าจะอาจารย์แล้วหมดเวลาพอดีนะครับให้ทั้งสองท่านได้ฝากข้อคิดอะไรสั้นๆนะฮะเชิญเลยครับเจริญมินก่อนฮะอัลฮัมดุลิลละห์ครับพอคิดผมอยากจะฝากก็ผมอยากจะให้พี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องส่งนี้ทำงานดาวะครับการทำงานดาวะเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะครูอย่างเดียวนะครับก็คือการเป็นลูกที่ดีก็งานดาวะครับเป็นสามีที่ดีก็งานดาวะครับเป็นภรรยาที่ดีก็งานดาวะครับเป็นคนดีในสังคมก็เป็นงานดาวะครับอิสลามสอนเราให้เป็นแบบครับอิสลามไม่ได้สอนให้เราเดินตามเขาครับครับครับขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับเชิญบังอีกเด่นครับก็ไม่มีเลยครับความสุขสักสยามมือการให้ผมพูดแล้วว่าความสุขเนี่ยไปหากันเองนะความสุขอ่ะตัวใครตัวมันเหมือนกันเราละหมาดเนี่ยห้าเวลาเราละหมาดตัวใครตัวมันเหมือนกันแต่เราก็ต้องเรียกลูกหลานเราละหมาดด้วยความสุขคือการให้ถ้าเราเป็นมือบนจะมีความสุขเรื่องนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะครับอยากจะฝากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านว่าการให้เนี่ยมีความสุขถ้าให้คนใดคนหนึ่งนะมีความทุกข์อย่าไปให้เลยเพราะให้แล้วมีความทุกข์เนี่ยมันเกิดบาปถ้าให้แล้วไปมีความสุขนะให้ก็ไปเลยครับ
เท่าไหร่เราก็ให้ได้เพราะเราเต็มใจให้นะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากผู้ฟังทุกท่านว่าให้แล้วก็ทำบุญว่าอัลลอฮ์ให้เงินเรามานี่ใช้ไปสองโลกอีโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกดุนยาเอาไว้ใช้ในดุนยาอีส่วนหนึ่งใช้ในอาคิเราะห์นะครับก็อยากจะฝากท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์เป็นการครับท่านผู้ชมครับอิสลามเข้าสู่ภูมิภาคนี้เนี่ยด้วยการทำงานของพ่อค้านะครับความรู้ความสามารถในทางในการทำการค้าเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานดะวะห์ได้อย่างที่เราได้เรียนรู้จากพี่ๆทั้งสองนี้นะครับแล้วเมื่ออัลลอฮ์ได้ประทานริสกีแล้วเราก็เจือจานสังคมนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขทั้งผู้รับแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นคือผู้ให้นี่แหละครับคือคนที่มีความสุขที่สุดอย่างที่บางเอกรินบอกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบางมินใจเผื่อแผ่และบางเอกรินอยู่บำรุงทั้งสองท่านนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นคุณรู้ที่มีคุณค่ามากๆนะครับขอบคุณมากครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ลา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 มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจ